ครับครับไม่ครับสักกี่โมง7-8 โมงครับน่าจะประมาณนั้นเขาปิดกันวันไหนครับเสาเนี้ยมั้งเนี่ยอาทิตย์นี้แหละหมดละไปได้นะไม่หลุดนะพอหลุดก็ทิ้งเลยนะเครื่องฟักไข่ไม่ฟ้าไข่ไก โอเคก็1:30 นนะเราเพิ่งเลิกงานครับวันนี้มีโปรดักชันของเด็กเล็กก็เสร็จงานแล้วผมก็คุมซาวนะแต่ปีนี้ไม่ได้คุมเองเท่าไหร่หรอกก็ยืนเฉยๆยืนคอยเป็นผู้ช่วยเขาเฉยๆให้พี่เขาอีกคนทำผมทำทุกปีไม่ไหวเพราะเครียดอะไรไม่ดีไม่กระโทษเราเลยไม่เอาละไม่ทำดีกว่าเหนื่อยทำช่วยเขาเล็กๆน้อยๆพอแล้วเป็นคนบอยพอทำไม่คุ้มทำมากปวดหัวเปล่าๆมันเครียดนะเวลาถึงการแสดงจริงอะอย่างวันเนี้ยก็ขอพูดถึงหน่อยเถอะเปิดชิวก่อนเดี๋ยวลมเข้าก็พอดีไอ้วันซ้อมใหญ่หรือวันแสดงให้เด็กดูทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดนะแต่พอเป็นวันแสดงจริงเนี่ยให้ผู้ปกครองมาดูดันมีปัญหาเรื่องสัญญาณนะพอดีมีสัญญาณแบกฟอร์มเข้ามาฮะก็คือของตากล้อง ตากล้องของสัญญาณดันมาชนกับไมค์ของเรา 3-4 ตัวเลยมันก็ไม่ถึงกับชนนะมันคล่อมกันอยู่มันชิดกันเกินฮะมันก็เลยจืดจืดก็เลยทำให้ทุกอย่างรวนไปหมดเลยก็ทำให้ออกมาไม่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่แต่ก็จบได้ด้วยดีฮะทุกอย่างผิดพลาดไปหมดโอ้ยกล่องเรายังอยู่นะแต่ก็ไม่ไรก็เข้าใจกันครับมันผิดพลาดกันได้มันก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดเท่าไหร่ครับพอคนคุมเสียงอะปวดหัวฮะเสียงพอมันมีอะไรแปลกปลอมมาเขาก็หันมามองแล้วทั้งที่กูยืนเฉยๆอะไรประมาณนั้นแหละโอ้นี่รถเยอะเหมือนกันนะโอ้เป็นรถเยอะจังวะเราไปไม่ได้ซะด้วยมอเตอร์ไซค์เล็กมันไปได้อะสายใหญ่ไปไม่ได้อะเราไปกันจังเลยเว้ยเราก็อยากไปเดี๋ยวสิรอชัวร์ครับช้านิดหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยเอ้าทีนี้ไม่ไปวะผมว่าสายมันคงไม่หลุดนะถ้าหลุดนี่กล่องตกพื้นนี่งามไส้เลยนะเครื่องฟักไข่หายไปทันพริบตาเลยนะนั่นดีนะนั่นดีนั่นดีจะหลุดไหมวะไม่หลุดหรอกนะอ
็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ใส่ท่อเสียงดังนะครับแล้วก็ใส่ท่อตัวนี้ด้วยเดี๋ยวจะกลับไปใส่ท่อเดิมแล้วนะก็ผมมีความรู้สึกว่าคือผมก็ชอบนะท่อนี้แต่เหมือนว่าความสุขในการขี่จริงๆอ่ะผมใส่ท่อเดิมผมมีความสุขกว่านะผมเหมือนได้ขี่ได้ร่าเริงดีอ่ะอันนี้เราเหมือนว่าต้องกังวลอะไรไม่รู้หลายอย่างก็เลยไม่เอาแล้วกลับไปใส่ท่อเดิมดีกว่าผมว่ามีความสุขกว่าเยอะเลยแต่เดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะมีเวลาเปลี่ยนหรือเปล่ายิงก็เปลี่ยนไปถึง5นาทีก็อาจจะใส่เล่นไปก่อนสักพักนะใช้ให้คุ้มก่อนแต่เพิ่งซื้อมาได้ไม่ถึงกี่วันเองถอดทิ้งนะ นี่แหละนิสัยผมอะไรไม่ถูกใจก็ไม่ใช้เลยนะรถถ้าล้อไม่สวยผมก็ไม่ล้างเลยนะ นิสัยเป็นอย่างนั้นรถถ้าล้อแม็กไม่สวยเนี่ยไม่อยากจับเลยล้อต้องมาก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆไปกันดีกว่าเดี๋ยวกล่องปิวนัดไม่แน่นด้วยอ่ะจะปิวไหมวะคงไม่ปิวมั้งแล้วอย่างมาใส่ท่อแต่งนะครับส่วนลบมันสถานทั้งคันเลยไม่ชอบเลยมันสถานขึ้นมือเนี่ยมันไม่ควรเป็นนะเวลาขี่ทางไกลแล้วมันจะชามือถ้ามันสถานขึ้นมืออย่างเงี้ยก็เลยกลับมาใส่ท่อเดิมเนี่ยแล้วเดี๋ยวไม่ใส่แล้วแหละท่อแต่ง แต่งอย่างอื่นดีกว่านะเอาเงินไปทำแคปล่าดีกว่าเนี่ยเสียดายหายเลย ก็จะได้ยินเสียงลมหน่อยนะเพราะว่าต้องเปิดกระจกแล้วครับตาไม่ดีมืดศึกษาก็มาคันนี้ว่าไงเนี่ยถามว่าวิ่งดีไหมก็วิ่งดีนะในระดับหนึ่งแต่ก็เฉยๆอ่ะยังอยู่นี่นะโอเคนั่นนะโอเคโอ้กลัวกลัวมันหลุดเพราะว่าปิดหมอกผ่านลมเข้าตาร้อนจริงๆวันนี้เอ้ยลืมเอาบัตรเก็บแล้วไม่เป็นไรกล่องใบใหม่มันไม่หลุดหรอกก็มีน้องไม่รู้น้องหรือพี่นะก็สมาชิกของช่องผมนะสมาชิกบอกว่าเรียกไงอ่ะคนที่กด Subscribe นะมีคนมาคอมเมนต์ขอให้ผมรีวิวรีวิวหรือว่าช่วยแนะนำตัวบล็อกไฟฟ้าหรือเปล่าใช่มั้ยน่าจะบล็อกไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวทำให้เลยพอดีไปเอามาแล้วพี่เขายืมไปผมก็เอาของผมรีวิวแหละมันก็ไม่ได้ที่ของดีอะไรมากนะแต่เดี๋ยวบอกให้ว่ามันเอาไว้ใช้งานยังไงเหมาะกันยังไงนะแต่แม่งวิ่งดีว่ะหรือว่ากลางคืนแล้วอากาศเย็นมันวิ่งดีโอ้ยยังอยู่นะโหแน่นปึ๊กเลยไม่ไปไหนแล้ว
เราก็ระแวงนะคือมันสำคัญมากครับเครื่องฟักไข่คือผมที่จริงผมก็สร้างเองมา2เครื่องแล้วนะเครื่องฟักไข่อ่ะจริงๆทำเองก็ทำได้แหละแต่คราวนี้อยากลองไงของจีนอยากรู้ว่าเขาทำยังไงแล้วดูต้นทุนนะผมซื้อมาในราคาพันกว่าบาทเลยอ่ะพันต้นเลยนะพันหนึ่งพันสองเนี่ยแบบถูกมากคือได้ส่วนลดด้วยนะถึงได้ถูกก็นั่นแหละคือมันถูกกว่าที่เราจะไปทำเองเยอะคือถ้าเราไปทำเองก็ถ้าจะเอาอย่างดีก็หลายบาทอยู่นะแล้วแถมตัวกับไข่อะไรเราก็ต้องซื้อเขาอยู่ดีเราทำเองมันก็ไม่สวยเท่านะอันนี้มาสำเร็จรูปหมดเลยถูกก็เยอะแล้วถ้ามันฟักเวิร์กซื้ออย่างนี้คุ้มกว่าเฮ้ยกล่องมันชนหลังกล่องมันชนหลังแต่ว่ากล่องมันเลื่อนสายอยู่นะโอเคไปไปไปลองอย่าชนหลังดินั่นแหละครับคือเราทำเองต้นทุนก็สูงกว่านะแต่ไม่ได้สวยเท่าเขาด้วยนี่แบบระบบแม่งดีว่ะจริงๆถ้าอยากให้ระบบดีๆอย่างนี้ก็ต้องซื้อตัวคอนโทรลเลอร์ก็ของจีนอยู่ดีอ่ะอย่างงั้นก็เอาแม่งของจีนนี่แหละลองดูแต่ดูจากเครื่องแล้วลองเทสดูแล้วก็โอเคนะไม่น่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวลองดูระยะยาวว่าเราทนไหมก็คิดไว้แล้วแหละถ้าอีกหน่อยตัวทำความร้อนมันพังก็คงต้องหาอย่างอื่นมาใส่แทนนะต้องคิดเอาว่าจะใช้อะไรดีที่มันความร้อนไม่เยอะมากแล้วก็ปลอดภัยนะของจีนใช้เส้นลวดเล็กๆนิดเดียวเองอ่ะมันก็ทำความร้อนได้แบบคนจีนไม่รู้ดิเขามีกำลังทำด้วยมั้งเขาเลยมีอะไรลดต้นทุนได้เยอะบิดมันเว้ยติดมือดีว่ะอาจจะเข้าที่แล้วก็ได้เนาะเสียงก็ไม่ดังมากด้วยนะอันนี้ไม่ใช่ไส้ใหม่อันที่ว่าใส่เมื่อวานนะคลิปเขาที่แล้วนะครับก็จะเป็นอันเก่าอันใหญ่นั่นแหละอันเก่าอันใหญ่ที่ผมไปเชื่อมตะแกรงมาให้มันเงียบลงนะก็เนี่ยใส่อยู่เสียงผมชอบเสียงนี้มากกว่าไงอันใหม่มันก็ดีนะครับแต่ผมไม่ชอบเสียงมันเสียงมันเล็กไปนิดนึงชอบเสียงทุ้มๆหน่อยก็เลยเอานี้แล้วอันนั้นก็เก็บไว้สำรองนะเอ็นแม็กโอ้ใส่กล่องด้วยนี่ผมเราก็มีกล่องเรามีสายรัดด้วยนะนี่ไงกล่องเราไม่หลุดเนาะแน่นหนานะกลัวหลุดโอ้ยคนบอกว่านึงโอ้โหคนร้อนเลยนี่ความสูนโอ้ยยางเท่ยางลายสายฟ้ายางคาเมลวะเนี่ยนี่ไม่ใช่นะมั่วไปเรื่อยยางก็ต้องพีเรลลี่คนนิยมแล้วอะไรอีกนะที่คนนิยมอะไรวะลืมชื่อหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าจะไปเปลี่ยนอยู่ของผมนี่ยางแข็งกระทือรือนะโคตรแข็งอะลื่นก็ลื่นไม่เหนียวไม่หนึบเลยแต่มันทนนะมันไม่หมดละใช้ไปเถอะปีสองปีอะให้ใช้ไปเลยไม่พังหรอกยางนี่ทนมากเดี๋ยวเราจะใช้จนกว่าจะสึกนะลองดูซิว่าเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ต้องใช้ให้คุ้มนะก่อนจะเสียเงินเม็ดใหม่
แต่ไอ้ซื้อของเล่นซื้อทงซื้อทอนี่มึงไม่คิดมึงด่าตัวเองอ่ะมึงไม่ประหยัดอย่างเงี้ยซื้อมันเล่นจังเออวันนี้ก็ไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับศูนย์ฮอนด้าตรงเนี้ยตรงที่ทำงานผมก็มีโปรโมชั่นนะต้อนรับสงกรานต์ก็โอ้ยเหี้ยเสียงดังว่ะรถพวกนี้ก็น้ำมันเหลือขวดละ80บาทของฮอนด้าเอ้ย40บาทของส่วนของผมเติมไป2กระปุกนะครับก็เป็น80บาทเออโคตรถูกก็เลยจะครบ 12,000 แล้วก็เลยไปถ่ายซะเลยตอนเนี่ย 9,800 แล้วก็เลยไปถ่ายซะเลยได้จังหวะพอดีนะก็เมื่อวานไปมารอบหนึ่งน้องเขาบอกเอ้ยพี่มาพรุ่งนี้ดิพรุ่งนี้นี่โปรนี้เลยถูกกว่าเยอะมาโดนหลังแล้วแหละเราก็รู้แล้วว่ากล่องมันยังอยู่กับเราซัดเลยดีกว่าไปลองดูว่าหมดปอกดูซิวิ่งเท่าไหร่ตรงนี้มีโค้งดีกว่าเข้าโค้ง103พอฮะซัดเข้าโค้งไปรถเราไม่ได้แรงแบบวิ่ง105 106เนาะวิ่ง104สบายอยู่เฮ้ยก็ไหลดีเว้ยท่อนี้ได้อยู่ได้อยู่พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวกองปิวถ้าปลดชิวลงแล้วหมอก็คงไหลต่อนะเดี๋ยวเก็บดังเปลี่ยนชามกันดีกว่านะผมขอเวลาหน่อยนะหยอดกระปุกก็เอาจริงๆก็เกือบได้แล้วเอาไปซื้อไอ้แคทอันละ600กว่าบาทอีกเพราะแล้วจกตังมาหมด 1,000 กว่าบาทหมดเอามากินนมกินขนมเกี้ยงเลยไม่งั้นได้เนี่ย 1,700 ทุกชามน่าเสียดายเดี๋ยวเก็บใหม่เก็บใหม่เก็บไม่กี่วันเราก็ได้แล้วแหละเฮ้ยรถสิบล้อทำอะไรกันวะรถจอดพักเหรอน้องไทยยังไม่ถึงเวลาวิ่งมั้งเฮ้ยมันดีเหมือนกันเว้ยท่อนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะโอเคน่าจะพอดีพอดีนะครับไม่อันไปไม่ลงไปรถก็มีกำลังอัดอยู่แต่ก็ยังกำลังอัดสู้ท่อเดิมไม่ได้นะตอนออกตัวแต่ท่อเดิมจะไปตันในปลายนะแต่ท่อเดิมผมก็ไปผ่ามาแล้วนะจะทำแป๊บใหญ่ขึ้นมันก็โล่งขึ้นมาหน่อยนะแต่ไม่ได้เอาแคทออกก็จะแบบประมาณอันเดิมแหละเสียงเงียบๆขับสบายๆคือไม่ทำแล้วเพราะว่าตอนนี้ราคาท่อรู้เลยว่ามันก็ยังเป็น 8,000 อยู่ยังไม่ใช่800เอามาใส่ท่อ 1,000-2,000 นี่รู้เลยว่าท่อ 8,000 มันดีกว่ายังไงในอัตราแรงบิดนะครับถึงเป็นท่อเดิมที่ว่าไม่ได้เป็นท่อแข็งท่ออะไรมันก็ยังดีกว่าไอ้ท่อจีนอย่างนี้นะตรงๆเห็นไหมเห็นกล้องหลังเราไหมครับคันหัวเราไปกันต่อไปช้ามาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวเราไล่เลยครับเราก็แซงกันครับไปไปไปโอ้ยโอ้ยทางโอ้ยมาโอ้มีกล้องหลังแล้วก็มีกล้องหลังไปโอ้ไฟไม่ติดด้วย
รถอย่างเงี้ยเท่ว่ะเขาวิ่งอยู่110นะครับโอ้ผมทำไมกลัวกล่องหลังปิวไปแล้วเนี่ยโอ้โหแรงจริงๆครับโดนตูดสีสังเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยชมเข้าไปฮะเยี่ยมเลยฮะรถร้องเขาไอ้กล่องกูยังอยู่นะเหี้ยโอ้โหตะกี้นะถ้ารถกระบะไม่มาตัดแล้วมันเลยรถกระบะไม่มาตัดน่ะรถน้องเนี่ยผมอยากได้รถมอเตอร์คอร์สเนี้ยนะเรียกว่ารถวิบากรถอะไรเนี่ยชอบชอบเดี๋ยวต้องหามีไว้สักคันหนึ่งแล้วเราไปขี่หนีเขามาทำไมวะเนี่ยเราต้องขี่หนีน้องเขาไหมเนี่ยก็รอดมาได้ไปค่อยๆไปเผื่อน้องเขาจะแซงเราอีกรอบนะนี่มาแล้วมาแล้วโอ้สวยรถสวยไปครับเออทำถ่ายเฮียรถกูไม่ใช่มอเตอร์คอร์สจุกครับจุกเฮ้ยเดี๋ยวกล่องปิ้วว่ะไปไปไปเราต้องเบรกครับเราต้องเบรกทางไม่ดีเราไปห้าวกับน้องเขาไม่ได้นะเบรกครับเบรกตัวทรายเลยติดนะได้เปล่าวะไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เอออย่างนี้ก็โล่งดีครับเดี๋ยวเราต้องลงซ้ายนะฮะน้องไปไหนแล้วเนี่ยไวจริงมันไปหน่อยเพื่อนอะไรข้างหน้ากล่องเรายังอยู่ดีใช่ไหม
สายยังอยู่ดีนะโอเคฮะโอ้โหไปไงวะเนี่ยไปได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ที่ไม่ว่างไม่ได้พี่เขาแห่นกว้างนะแต่เราแห่นแคบผมมุดๆไปครับตาไม่ดีด้วยไม่คิดว่าตอนหัวค่ำจะรถเยอะขนาดนี้พร้อมออกตัวไอ้ท่อนี้มันอยู่เหมือนกันนะเพราะไปก็บิดมันเดี๋ยวน้องมอเตอร์คอร์สเขาอยู่นู่นนะน่าจะเป็นคาวาอะไรนะเคอะไรวะอะไรวะลืมชื่อนะน่าจะเป็นของคาวานะแต่ชอบเลยเดี๋ยวซื้อไปสักคันไปทางงูแล้วเราไม่ไปนะเราออกทางนี้ครับหน้าเสียเหมือนเดิมโอ้ยรถคันนี้ร้อนจีเลยท่อมันเปิดไฟเลี้ยวยังไงวะเปิดไฟเลี้ยวไหมวะเขาเปิดไฟเลี้ยวขวาทำไมวะจะลงซ้ายนะโอ้ยทางกลับไปถึงบ้านแก่กล่องแม่งข้างในแตกเละหมดวะวะผมไม่บ้างนะลูกสัตว์มันเลยอ่ะนี่แหมแล้วชกยาวหนุกๆเลยนะโดดหลุมแม่งนะล้อก็14-15เองล้อไม่ใช่17นะท่อเสียงดังๆก็มันเลยกันเราเห็นมันขึ้นขวาเราไม่ออกถนนใหญ่ฮะเลาะไปครับตามสไตล์เราแนวใครแนวมันนะตอนผมนี่ถ้าเขาวิ่งทางไหนก็วิ่งทางนั้นแหละไม่ดื้อคนดีไม่ดื้อฮะดีบ้างเร็วบ้างฮะปรับปรุงไปคือคนดีอยู่ยากครับวันนี้พี่ชายผมเป็นคนโพสต์ขึ้นมาใน Facebook ว่าคนดีอยู่ยากต้องเร็วบ้างนิดหน่อยนะหนีอยู่ได้เป็นบางโอกาสนะก็จริงนะคนดีทั้งหมดก็แม่งก็อยู่ไม่ได้หรอกมันอะวันนี้ก็มันดีเว้ยตอนนั้นได้ขี่ปลดปล่อยนะการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นการทำให้หายเครียดนะได้อย่างนึงเลยนะครับก็เป็นผลวิจัยออกมาแล้วของใครไม่รู้ไม่มีที่อ้างอิงนะลืมหาไม่เจอแล้วแหละไปหากันเอาเองก็จริงๆมันมีนะเป็นที่อ้างอิงว่าเป็นการวิจัยจริงๆการขี่มอเตอร์ไซค์ทำให้หายเครียดนะครับ
แต่ก็ต้องขี่ไม่รู้แล้วแต่คนละอันนั้นน่ะจะขี่ยังไงก็แล้วแต่คนน่ะอาจจะไปขี่ขวางชาวบ้านเขานะวันนี้เห็นพี่ฟอร์ซ่านะจริงๆผมก็ไม่ได้ว่าพี่แกหรอกก็ไม่อยากว่าหรอกแต่ก็รถเก่งคันนั้นก็ใจร้อนนะครับที่มาทุบกล้องพี่เขาผมก็คงไม่เอาคลิปให้ขึ้นให้ดูนะก็คือมีฟอร์ซ่าคนหนึ่งนะเขาก็ขี่ไปเนี่ยถนนอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาอยู่เลนกลางแต่คันอื่นอ่ะมอเตอร์ไซค์คันอื่นเขาแซงไปหมดเลยแกคงขับช้าไปนิดนึงนะครับไอ้รถเก่งข้างหลังมันคงไม่พอใจว่าเราไม่มากลับขับขี่กั๊กอะไรอยู่กลางถนนอย่างเงี้ยนะทำไมไม่รีบไปอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจนะเข้าใจทั้งพี่นั้นเขาก็ขี่กูรถใหญ่กูต้องขี่เต็มเลนอยู่แล้วมันก็ถูกของเขานะแล้วเขาก็ไม่ได้ช้าจนไม่แบบทิ้งห่างคันหน้าเท่าไหร่นะก็ระยะนึงแหละแต่ก็ไม่น่าเกียดนะแต่รถเก่งก็ใจร้อนนะน่าจะชั่วโมงเร่งรีบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วพอรถเก่งแซงไปได้ก็เบียดรถพี่แกใช่ไหมปาดหน้าพี่แกก็บีบแต่แล้วพี่แกก็ขี่เข้าไปประกบถามว่าคุณขับรถอย่างนี้ได้ยังไงแล้วรถเก่งก็ทุบมาที่กล้องเลยนะก็จริงๆรถเก่งก็ใจร้อนไม่ควรใจร้อนขนาดนั้นแต่ก็ไม่รู้ผมไม่คงไม่ขอเอาความเห็นว่าใครถูกใครผิดนะก็แต่ถ้าเป็นสไตล์ผมคงขี่ๆไปให้พ้นๆในรถพวกนี้เกะๆนะผมเนี่ยอย่างผมไม่ใครจะมาแซงวะกูมีแต่แซงชาวบ้านเขาอะไรประมาณนั้นแหละผมไม่รู้สิก็ยังไงก็ระวังกันด้วยนะฮะขี่รถขี่ลาก็จะไปขวางคนใจร้อนเขาล่ะถ้าไปเจอคนใจร้อนแล้วเราไปขวางหน้าเขาเดี๋ยวเขาจะทำอันตรายเราได้เนาะต้องบอกไว้แบบนี้แล้วกันส่วนใครถูกใครผิดก็ดูกันเอาเองครับผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันเพราะอะไรเหรอเพราะขอเป็นกลางขอเป็นคนแค่เล่าแชร์ประสบการณ์เฉยๆก็พอครับว่าเราก็ระมัดระวังนะครับบนท้องถนนก็เดี๋ยวนี้มีแต่ใช้อารมณ์กันก็ผมเองก็เคยเจอนะรถแบบกวนต้นตีนปิดมั่งปาดมั่งแต่ผมก็ขอเป็นว่าแบบไปให้ไกลๆกับคันนั้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ขอเข้าไปเกี่ยวไม่ขอไปพูดคุยไปว่าต่อว่าอะไรมันนะบางทีมันก็เสี่ยงนะไม่รู้แม่งมีปืนอยู่ในรถเปล่าไม่ต้องปืนหรอกแม่งแค่มือมันนี่แหละถ้ามันลงมาต่อยเราก็สู้ได้หรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยนั่นแหละครับไม่พูดถึงแล้วก็จบไปนะก็นึกภาพไม่ออกก็ไปหาดูกันเราเองผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะมีคนโพสต์บ้างแหละว่าคลิปประมาณว่าอะไรนะเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไงว่าเป็นผมก็คงไม่เข้าไปยุ่งนะว่าไม่ไปต่อว่ามันหรอกเราก็ต้องมองกลับมาที่ตัวเราก่อนนะฮะว่าเฮ้ยเราไปทำอะไรให้เขาปาดหน้าเราวะนะก็บางทีอย่างผมก็ผ่านหน้ารถตรงรถตู้อย่างนี้ผมก็รีบบิดหนีไปเลยนะเพราะเรารู้เราผิดอะแต่อันนี้พี่ก็โดนผ่านหน้านี่หว่าไม่คนละเรื่องนะแต่ก็นะช่างหัวมันเถอะครับอย่าไปสนใจเลยก็เป็นแค่ข่าวนะวันนี้นั่งอ่านมาก็ถ้าเจอข่าวอะไรแปลกๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกมีอะไรอีกวะจริงๆก็อย่าเปิด Facebook แล้วก็นั่งเล่าให้ฟังนะมันอะไรยังไงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์อยู่จะเปิดไงวะแต่ถ้าแบบจาวิทเนี้ยในหมวกกันน็อกในหมวกไอรอนแมนมีจาวิทก็คงจะดีมันไม่มีนะโอ้สิบล้อครับเรารีบไปพ้นล้อนะครับล้อมเยอะกี่รถใหญ่ไม่มีเลยรถใหญ่เต็มนะไม่ไปว่าวีออสรีบไปดิจ้าพี่เคียมแม่งเล่นมือถือครับนี่ดูขับรถไปเล่นมือถือไปฮะเอาไงดีเอาไงไม่ได้นะครับเราทำอะไรของไม่ได้ก็
ก็ได้แค่เนี่ยแหละไม่ควรนะครับบอกได้แค่นี้เล่นยังเล่นไม่หยุดอ่ะไอ้เหี้ยต้องด่าอย่างนี้เลยนะอันตรายมั้ยล่ะชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนเพราะมึงอ่ะขอด่าหน่อยนะได้ด่าแล้วสดชื่น ผมก็เป็นคนปากหมาๆอย่างเงี้ยแหละโอ้ยไม่ได้ล้างรถเลยนะเจอฝนไปเมื่อวานนี้เละหมดเลยรถฝนตกมาไม่ถึง5นาทีครับเราใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้2ทุ่ม5นาทีก็ครึ่งชั่วโมงได้นะ2ทุ่ม38ป่ะเราออกมา30ป่ะ30ดิไม่38ครึ่งชั่วโมงกับอีก5นาทีนะครับก็มาถึงตรงนี้แล้วอีก5นาทีก็40นาทีพอดีถึงบ้านก็ไม่ได้ไวนะช้านะเนี่ยรถติดอยู่วันนี้สักคุ้นชักชอบเสียงท่อนี้แล้วอ่ะก็อาจจะใส่อีกสักพักนะใส่เล่นให้มันพังก่อนก็ไม่ดังจนหนวกหูกันไปนะบิดก็ไม่ดังแบบแตกปลายอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยนะฮะอันนี้กำลังเราใจให้วินมอไซค์ตรงนี้คงงงให้มาแต่ละวันแม่งท่อไม่เคยเสียงเดียวเลยเสียงแม่งเปลี่ยนทุกวันเลยก็มาเช้าผมก็สนนะเอาไอ้แคทอีกลูกหนึ่งลูกใหม่อะยัดไว้ตรงปลายครับแล้วก็ขี่ไปถึงที่ทำงานนะปลายท่อไหม้สีน้ำตาลเลยจากสีเงินสีสแตนเลสกลายเป็นสีทองไหม้เลยสีน้ำตาลเลยร้อนความร้อนไม่ไปสะสมที่ตรงปลายนะก็ไม่เอาละแต่เสียงมันเงียบดีชอบมากแต่ไม่เอามันร้อนไปอันตรายใครมาโดนฟี่ใส่ขาเนี่ยยุ่งเลยร้อนจี๊ดเลยอ่ะขี่อย่างเงี้ยท่อไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่โล่งก็จะถึงแล้วโอ้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเท่านี้แหละครับไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วแหละไม่มีอะไรเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยววันหลังผมรู้แล้วแก้เหงาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาข่าวใน Facebook มาเล่าให้ฟังนะเจออะไรมาบ้างที่แปลกๆหรือว่าสามารถเตือนสติเตือนใจหรือว่าช่วยกันระมัดระวังได้นะก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเจออะไรแปลกๆและอีกเรื่องนึงนะตอบท้ายอีกเรื่องนึงครับอย่างฟอร์ซ่าเนี่ยครับถ้าคนขี่ฟอร์ซ่านะผมว่าควรทำประกันรถไปด้วยนะก็ลองเช็คดูให้ดีว่าออกรถมาใหม่ปีแรกมันที่ว่าประกันรถหายน่ะมันมีทุนค่าซ่อมไหมถ้าไม่มีคุณควรทำเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะเหมือนอย่างพี่ในกลุ่มฟอร์ซ่าคันนึงนะครับที่ออกมาได้เดือนเดียวแล้วประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วรถพังอ่ะรู้สึกว่าตีค่าซ่อมเกือบ 60,000 นะครับแต่คราวนี้พี่เขาบอกว่าเออยังไม่มีที่จะค่าจะซ่อมเลยจะทำยังไงดีครับอะไรเงี้ยเขาก็ถามในเพจก็เขาบอกไม่ได้ทำประกันเนี่ยมีแต่ประกันรถหาย2ปีก็ลองเช็คดูดีๆนะออกรถใหม่ลองดูประกันกันด้วยนะครับว่าเป็นประกันยังไงอย่างของผมนี่ก็ทำแล้วนะทำประกัน2-3พัทนะแต่ทุนเบี้ยประกันนะผมจ่ายไป 5,000 เลยนะทุนซ่อมอ่ะ 30,000 รถตัวเองนะครับก็ต้องเอาเยอะๆไปก่อนอ่ะไม่งั้นไม่ได้นะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วยุ่งเลยเราไม่มีตังค์จ่ายตัวอีกก็
ต้องขี่ด้วยความระมัดระวังเลยนะจะทำไงได้ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องซ่อมกันไปนะครับอย่าให้เจ็บตัวเป็นพอนะก็นั่นแหละฝากถึงเรื่องทำประกันนั้นก็สำคัญนะเราทำกันด้วยดูให้ดีด้วยครับว่าประกันที่เรามีอยู่อะไรมั่งส่วนพรบจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะส่วนใหญ่เวลาล้มเวลาอะไรก็เบิกพรบได้นะใช้สิทธิ์ให้ครบนะครับบางคนไม่รู้นะรถเล็กก็เหมือนกันไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์รถใหญ่นะพรบเนี่ยเราล้มมาเราไปเบิกได้นะครับวิธีเบิกยังไงอะไรงั้นผมไม่ทราบนะผมไม่เคยเบิกก็ลองศึกษากันดูนะน่าจะมีประโยชน์บ้างแหละโอ้พอแล้ววันนี้พูดไปก็งงเปล่าแล้วแต่ผมมองแล้วรถพี่แก 60,000 ซ่อมนะเป็นผมจะรื้อเป็นชิ้นๆนะแล้วก็ลองเช็คดูว่าตรงไหนที่เราพอซ่อมเองได้หรือว่าคือมันแตกหักไปเราก็พอแบบยึดมันได้อะผมมองแล้วมันยังพอยึดได้ก็ขึ้นไปยึดตรงนู้นยึดตรงนี้ใช้ลวดไปก่อนนะอาจจะไม่ 100% แต่เอาไว้ใช้งานนะอย่างแม็กแตกอ่ะควรซื้อแม็กก่อนอะไรเงี้ยก็อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเฟรมไฟหน้ามันหล่นลงมาก็ลองยึดลงไปสิแล้วเฟรมไม่แพงนะค่อยๆซื้อทีละชิ้นก็ได้เดือนละชิ้นก็ยังได้เลยผมว่าน่าจะขี่ได้นะต้องลองดูว่าโครงแชสซึ่งแชสซีเบี้ยวอะไรหรือเปล่าอาจจะพอดัดได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะโอเคถึงแล้วครับก็ไว้รับชมเอ้ยไปเจอกันใหม่คราวหน้านี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะผมเพิ่งรู้ว่าการกดกระดิ่งแม่งดีนะลองกดดูแม่งดีจริงๆผมก็ชอบเลยคราวนี้ผมชอบดูช่องไหนผมกดเลยมันได้ดูก่อนเขาแล้วก็คือแบบไงอ่ะมันอัปเดตตลอดอ่ะเราไม่ต้องมานั่งค้นหามันขึ้นมาเด้งมาวันนี้เราอยากดูก็เด้งปึ้งมาแล้วก็ได้ดูก่อนแล้วตอนไหนเนี่ยคือมันดีลองกดดูครับกระดิ่งอยู่ตรงไหนไม่รู้ลองกดดูโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับนี่ไงเครื่องหัวไข่บ๊ายบายเนี่ยมันจะออกมาเป็นลูกไก่เงี้ยเห็นป่ะหัวไข่ซื้อมา 1,000 กว่าบาทเองสั่งจากจีนเจ๋งเลยไปละบ๊ายบายบ๊ายบายหลายรอบแล้ว